เฮ้ยพี่มาแล้วมาทำงานแล้วพี่โอ้โหนี่เลยพี่นี่เปิดดูงานเลยพี่เปิดมาโอ้โหผิดด้าน นี่เดี๋ยวเราจำลองเป็นคนทำงานออฟฟิศเดินมาขอโทษค่ะมาท้านิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะรีบนำเสนองานเลยนะคะเปิดออกมาค่ะพี่โอ้โหนี่ค่ะทัสกีเลยค่ะพี่นี่เช็คเลยค่ะตืดงานตูดเล็กนิดเดียวโอ้พี่น้องพี่มองไม่เห็นเลยอ่ะแบบจอมันเล็กขนาดนี้พี่จะเห็นยังไงได้เลยค่ะพี่หนูถอดคีย์บอร์ดให้ค่ะพี่เปิดออกมาปุ๊บวางโป้งวางคิกสแตนเข้าไปหนึ่งอันเปรี้ยงใหญ่พอไหมพี่ถ้าใหญ่ไม่พอเนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนแว่นแล้วนะที่ทุกคนอยู่ตรงนี้ก็คือ Asus ZenBook 17นะคะ 4 OLED นั่นเองซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยหน้าจอเนี่ยใหญ่ถึงขนาด 17.3 นิ้วเลยทีเดียวนะนี่พับให้ดูก่อนนี่พับได้อะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะว่าเอาแบบภาษาเข้าใจกันง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันออกแบบมาแล้วมันน่าใช้หรือเปล่าแล้วเวลาใช้จริงเนี่ยมันน่าซื้อขนาดไหนหรือว่ามันยังมีจุดพิจารณาอะไรวันนี้มาเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเอาล่ะถ้าพูดถึงตัวของโน้ตบุ๊กแบบพับได้แบบนี้เนี่ยเท่าที่นุ่นสืบมาก็โอเคไม่ใช่เจ้าแรกของโลกแต่ไม่เป็นไรนี่คือครั้งแรกของ Asus นะคะซึ่งจอเนี่ยถ้าจะพับได้มันต้องเป็นจอ OLED นะคะพวกโทรศัพท์มือถือเหมือนกันพวกจอ OLED เนี่ยมันจะบางจนพับได้แทบเท่านั้นนะตัวนี้เนี่ยแน่นอนพื้นฐานจอเขาเป็น OLED โหพี่มีดีแค่แบบจอใหญ่หรือเปล่าแล้วก็จอสวยแค่นี้หรอพับได้แค่นี้หรอมันใช้จริงมันจะสะดวกหรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเขามีอาวุธลับนี่ชิงออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอะไรของฉันเนี่ยข้างหลังเนี่ยนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้พี่เขาตั้งได้ไงเขาเรียกว่าคิกสแตนตัวนี้นะคะก็คือเอาขาตั้งอะแปลเป็นไทยง่ายๆเดี๋ยวเราปิดเขาก่อนตึ๊บเสร็จปุ๊บนะคะเราพับเขาขึ้นมาแบบนี้ก็ได้พับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีออโต้โรเทชันก็คือว่าสมมติเราใช้แนวนอนใช่ไหมคะเขาก็เป็นแนวนอนให้เราพอเราใช้เป็นแนวตั้งปุ๊บนี่เขาก็จะตั้งให้กับเราแบบนี้คราวนี้เวลาเราวางคีย์บอร์ดลงไปคุณผู้ชมดูให้ดีจับตาดูนะคะจับตาดูให้ดีนี่เล่นทุกคลิปเดี๋ยวไม่มีให้เล่นวางชึบวางเสร็จปุ๊บกลายเป็นโน้ตบุ๊กขนาด 12.5 นิ้วเรียบร้อยเอาปกมือสิเราแล้วกันอยู่นะแต่กล้องปกมืออยู่ในใจนะเขาปกขาช่วยอยู่สำหรับตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าโหนี่คือดีไซน์ที่ล้ำและออกแบบได้ดีมากก็คือแน่นอนว่าจะเป็นแบบหน้าจอใหญ่ก็ทำได้หรือว่าคุณจะใช้เป็นแบบจอเล็กแบบนี้ก็ทำได้แล้วคีย์บอร์ดตัวนี้ถ้าอยากจะใช้ไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยพี่ผมจำเป็นอย่างเดียวหรือเปล่าที่ต้องวางแบบนี้ถึงจะใช้ได้ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นบลูทูธในตัวด้วยนั่นหมายความว่าสมมติเราดูดแยกออกมาเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดสวิตช์เขาเปิดสวิตช์เสร็จมึบเขาก็จะกลายเป็นบลูทูธนะคะนี่ให้ดูเลยเอาจริงตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะได้เหรอเนี่ยนี่ไงเห็นไหมโอ้โหเฮ้ระเบิดไปเลยพี่นะคะและไอเนี่ยน้ำหนักก็ไม่หนักด้วยนะคะค่อนข้างเบามากทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักนะคะตัวนี้เขาเคลมมาว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัมซึ่งนั่นแบกตัวนี้ไปด้วยบอกเลยว่าเบากว่าที่คิดเยอะมากๆบ้างแล้วก็เบาพกพาได้ดีมากวันนี้เราจะรีวิวแบบบ้านๆแบบชาวบ้านคุยกันละกันเนาะสำหรับตัวนี้ด้วยราคาของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าสบายกระเป๋าอยู่พอสมควร 129,990 บาทเท่านั้นเองยายาYes, very cool. Yeah, แน่นอนว่าราคาเนี่ยโอเคมันหลักแสนแหละแต่มันเป็นเรื่องของ innovation หรือว่านวัตกรรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็ดีนะคะทำออกมาได้ดูน่าสนใจมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูรอบตัวเครื่องนิดนึงแล้วกันรอบตัวเครื่องด้านซ้ายมือนะมีปุ่ม volume นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ลำโพงเนี่ยตัวเริ่มเลยนะคะขวามือเนี่ยก็จะเป็นลำโพงเหมือนกันนะคะแล้วก็สกรีน Harman Kardon เอาไว้ตรงนี้ด้านล่างมีพอร์ตนะคะเป็นพอร์ต Thunderbolt เนี่ยให้กับเราไว้ใช้งานกันด้วยนะคะด้านบนของตัวเครื่องนั้นจะมี Thunderbolt อีกแล้วแล้วก็มีตัวของรูเสียงหูฟัง 3.5 อยู่ข้างบนดีมากแล้วก็ช่องระบายอากาศนะคะแล้วก็ปุ่ม power นั้นจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องค่ะข้างล่างเนี่ยเขาจะมีตัวยื่นออกมานิดนึงนะเพื่อให้ตัวลำโพงเนี่ยเวลาวางพื้นแล้วเนี่ยเสียงเขาไม่ติดอยู่กับโต๊ะแล้วก็สามารถวางบนคิกสแตนด์ได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะคะโดยประมวลผลของรุ่นนี้นะคะ CPU ของเรานั้นเลือกใช้ตัวของ Intel Generation ที่12นะคะ Core i7-1250U processor นะคะก็จะเป็นแบบ cache เนี่ยจะเป็น12เมกนะแล้วก็ความเร็วสปีดสูงสุดเนี่ยได้4.7 GHz เลยทีเดียวแล้วก็ตัวกราฟิกนะคะเป็น IntelIris XE Graphic นะคะหน้าจอเนี่ยตอนกลางแล้วจะมีขนาดใหญ่ 17.3 นิ้วนะคะเวลากลาง
างแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าพับครึ่งนึงเมื่อกี้เนี่ยจะเหลือ 12.5 นิ้วนะคะสเปคของหน้าจอก็คือ1เป็นจอ OLED แน่นอนนะฮะ Contrast Ratio อยู่ที่1ล้านต่อ1นะคะแล้วก็มีตัวของ Visa Certified ด้วยนะคะในเรื่องของสี HDR TrueBlack 500 Color Depth นะคะตัวนี้เป็นจอ10บิตนะคะ 1,000 ล้านสีแล้วก็ได้รับการรองรับจาก Pantone Validated นะคะก็คือได้รับการรับรองจาก Pantone แหละตัวกระจกเนี่ยต้องนิดนึงแหละมันเป็น Glossy นะมีความแบบเงาๆนิดนึงนั้นจะมีการสะท้อนอยู่นะคะเล็กน้อยนะคะระหว่างใช้งานก็คล้ายๆกับจอกระจกกันแหละจะมีความสะท้อนเลยแหละมาพร้อมกับ Windows 11 Home นะคะแล้วก็ Office Home and Student 2021เนี่ยให้กับเราด้วยเนื้อความจำในตัวเครื่องนะคะเริ่มต้นจากตัวของ SSD ก่อนนะคะ SSD เนี่ยคือ 1 TB นะคะ M.2 NVMe PCI Express 4.0 Performance SSD ค่ะส่วน RAM นะคะจะเป็น 16GB LP DDR5 แบบ on board นะจ๊ะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 1.5 กิโลกรัมนะคะถ้าใส่คีย์บอร์ดจะหนัก 1.8 กิโลกรัมค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือสเปคทั้งหมดของเขานั่นเองนะถามว่าตัวนี้เอามาตัดต่อเวอร์วังได้ไหมมันไม่ใช่คำตอบนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คำตอบตรงนั้นมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการตัดต่อและก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมเช่นกันแต่ว่า Intel Core i7 ตัวนี้นะคะเป็นตัวประหยัดพลังงานเนาะ Ultra Power Saving ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานนะคะในทั่วไปได้เป็นอย่างดีแล้วจอนี่ทัชสกรีนได้นะคะเป็นอย่างดีใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเลยทีเดียวนี่เข้าเว็บ Microsoft 365ซะเลยโชว์ซะหน่อยนี่นะคะเร็วไหมแล้วก็สเปค Wi-Fi เนี่ยรองรับ Wi-Fi 6นะคะต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยรวดเร็วมากสิ่งที่ทำให้เราชอบนี่เราพูดแบบง่ายๆนี่จะเป็นมินิรีวิวสั้นๆนะคือ1เห็นมันจอใหญ่อย่างเงี้ยแต่มันพิมพ์สะดวกมากๆพิมพ์ง่ายมากๆนะคะแม้ว่าเราจะถือแบบเนี้ยอยู่ก็ตามแล้วก็พิมพ์เนี่ยถืออย่างงี้แล้วพิมพ์บางคนบอกเฮ้ยพี่ถืออย่างงี้พิมพ์จริงๆเหรอแบบนี้จริงๆแล้วมันพิมพ์ง่ายมากนะคะทัชสกรีนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีงามพระราม8มากนะคะนี่ 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะถือแบบมันก็มีน้ำหนักแหละแม้จอใหญ่ขนาดนี้พี่จะให้บอกโอ้มันเบาจังเลยก็คงไม่ใช่แล้วก็ความคงทนนะคนคิดว่าเอ๊ะพี่มันจะคงทนหรือเปล่า Asus บอกว่าเขาพับมาทั้งหมด 30,000 ครั้งนะคะก็คือพับเนี่ยความคงทน 30,000 ครั้งแต่ไม่ได้แปลว่า 30,000 ครั้งปุ๊บแล้วมันจะเสียไม่ใช่นะหมายถึงว่าอย่างน้อยนะคะที่เขาทำได้เนี่ยก็คือ 30,000 ครั้งอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานด้วยแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเห็นอย่างนี้นะคะความแข็งแกร่งของเขาผ่าน US Military Grade มาด้วยหรือว่าเกรดทหารแข็งแกร่งดุดเอาแข็งแกร่งแต่ก็ไม่แนะนำว่าพี่นุชบอกว่าแข็งแกร่งทางการทหารว่ะเอาไปหล่นสักทีนึงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะตัวเครื่องอาจจะไม่เป็นไรแต่ตัวจอนั้นไซส์อาจจะไม่รอดได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใช้ของแพงแบบนี้แล้วคราวนี้ถามว่าประโยชน์การใช้งานมันคืออะไรลำโพงนี่10เต็ม10สำหรับตัวของโน้ตบุ๊กเลยเสียงดีมากนะคะแล้วก็เสียงค่อนข้างดังมากด้วยอันนี้ชอบเลยนี่นะคะและอย่างเวลาเราจะใส่เป็นโน้ตบุ๊กเนี้ยก็ง่ายด้วยก็คือแบบแค่ประกบอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะพับเก็บอย่างเงี้ยคือพับได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ถือไปแบบนี้นี่นะคะสบายดีนี่สบายดีมากถามว่าหนาไหมนิดนึงคงไม่ใช่นมบุ๊บบางๆแต่ว่าขนาดปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวตอนแรกกลางมาเบลเลอร์เบลล่าใช่ป่ะแต่พอจะพกปุ๊บเหลือแค่นี้ 12.5 นิ้วเนี่ยเล็กกว่านมบุ๊บ14นิ้วเล็กกว่านะแต่หนากว่าแน่นอนหรือใกล้เคียงก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะนิดหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้ต้องบอกกันว่าเรื่องการพกพานี่ใครจะมาบอกว่าโอ้โหพี่พกพายากแน่นอนจอ17นิ้วใครจะไปพกไม่ใช่เลยบอกได้เลยว่าเวลาพกพาเนี่ยสะดวกสบายมากแล้วพอถึงที่ทำงานปุ๊บคุณวางเลยนี่สมมตินะนี่จำลองเป็นคนทำงานเฮ้ยพี่มาแล้วมาทำงานแล้วพี่โอ้โหนี่เลยพี่นี่เปิดดูงานเลยพี่เปิดมาโอ้โหผิดด้าน นี่เดี๋ยวเราจำลองเป็นคนทำงานออฟฟิศเดินมาขอโทษค่ะมาท้านิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะรีบนำเสนองานเลยนะคะเปิดออกมาค่ะพี่โอ้โหนี่ค่ะทัชสกรีนเลยค่ะพี่นี่เช็คเลยค่ะตืดงานตูดเล็กนิดเดียวโอ้พี่น้องพี่มองไม่เห็นเลยอ่ะแบบจอมันเล็กขนาดนี้พี่จะเห็นยังไงได้เลยค่ะพี่หนูถอดคีย์บอร์ดให้ค่ะพี่เปิดออกมาปุ๊บวางโป้งวางคีย์สแตนเข้าไปหนึ่งอันเปี้ยงใหญ่พอไหมพี่ถ้าใหญ่ไม่พอเนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนแว่นแล้วนะโอ้โหเป็นไงใหญ่มากนะคะเรียกว่าทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะพรีเซนต์เสร็จโอเคไหมคะพี่เสร็จงานแล้วนะคะเสร็จงานแล้วหนูขออนุญาตนะคะขอตัวแล้วก็ขอหัวไปด้วยพร้อมๆกันนะคะปิดสถิงทีปึ๊บนะคะหลังจากนั้นวางปึ๊บไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะคะตึ๊บอันเหลือแค่นี้ใบที่ใบโอ้เป็นไงจิ๋วๆใช้ดีมีชาติตระกูลมากบอกเลยนะฮะแล้วเครื่องเนี่ยดูดีดูแพงลำโพงดีจอสวยมากดูหนังนี่คือบันเทิงนะฮะเดี๋ยวให้อินเสิร์ตขึ้นมาด้วยกันนะฮะตอนดูหนังเนี่ยต้องบอกกันว่าเวลาดูหนังเนี่ยอาจจะไม่เต็มจอนิดนึงนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วสีสันจอเนี่ยสวยมากนะแต่ว่ามันจะมีความสะท้อนนิดนึงอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นจอแบบแนว glossy มันก็เลยมีความสะท้อนนิดนึงเวลาเจอแสงแดดเนี่ยอันนี้ต้องบอกกันพอเป็น OLED มันสู้แสงแดดได้ดีกว่าพวกจอพวกพาร์เนลสมัยก่อนเยอะมากๆนะฮะปกติโน้ตบุ๊กนะคุณผู้ชมจอมันจะเป็น LED LCD อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะฮะก็จะสู้แสงแดดไม่ได้ถ้าเป็นจอกระจกแต่เนี้ยจอกระจกจริงแต่ OLED ไงมันดันความสว่างได้ดีกว่านะคะเนี่ยเท่โคตรนะฮะนี่จะบอกให้เวลาสครอลอะไรอย่างเงี้ยนะดู professional มั้ยต
อนที่พิมพ์เนี่ยก็พิมพ์ง่ายกว่าที่คิดมากตอนแรกคิดว่าจะพิมพ์ถนัดไหมอันนี้ได้หมดจะแนวนอนแนวตั้งนะคะพิมพ์ได้หมดคีย์บอร์ดนี่ออนสกรีนเรียบร้อยแล้วมันใหญ่พอเราจะพิมพ์ได้ง่ายมากใช้มือนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยกดเลยเดี๋ยวปืดตืดตืดโป๊ะ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 อย่างนี้เลยนะคะคือแบบโอ้คือดีมากเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันก็สามารถประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลากหลายแบบตามที่ต้องการแล้วเราคิดว่าการออกแบบรุ่นนี้มาเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีมากนะคะดีมากจริงอยู่ราคามันอาจจะดูสูงกว่าคนทั่วไปแหละแต่ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับคนทั่วไปเฉยๆแน่ๆแต่เป็นคนที่ต้องการแน่นอนจอสวยจอใหญ่พกพาพรีเซนต์งานเนี่ยบอกเลยนะคุณจะโปรเฟสชั่นอลขึ้นประมาณ 500% คุณนึกภาพคนอื่นถือแท็บเล็ตธรรมดามาแต่คุณพับไปพับมาใหญ่ขนาดนี้ได้มันดูเท่มันดูเจ๋งแล้วมันทำให้เราดูน่าเชื่อถือมากๆคุณผู้ชมลองคิดดูนะสมมติหนูไปเสนอขายงานหนึ่งแล้วหนูมาถึงมาพับๆกลางๆให้เขาดูเงี้ยเขาบอกโหคนนี้ล้ำว่ะคนนี้เจ๋งว่ะอะไรเงี้ยมันก็น่าเชื่อถือไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคีย์บอร์ดนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องประกบไปเพื่อใช้งานสามารถใช้แบบบลูทูธได้ด้วยนะคะต่อเมาส์นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีช่อง USB A ในบริเวณนี้เลยทั้งหมดนะคะก็ต้องใช้เป็นบลูทูธใช่ไหมหรือไม่ก็ใช้เป็นฮับต่อมาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นจุดพิจารณานิดนึงละกันว่าเขาไม่มี USB A ให้เลยสักตัวเดียวนะคะก็จะให้เราเนี่ยใช้งานตรงนี้ยากหน่อยสำหรับคนที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์ไร้สายเยอะๆสักเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆเราพกไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ไม่แทร็กแพดเรียบร้อยใช่ไหมเมาส์ก็ไม่ต้องไปต่อเขาเนาะเออสบายอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้รีวิวแบบชาวบ้านละกันถามว่าชอบแค่ไหนเอางี้ตากล้องให้เท่าไหร่เล่นมาแล้วให้9ตากล้องให้9ณดุดนี่บอกเลยว่าเราชอบมันมากเลยนะให้ 9.5 เลยหักนิดนึงคือในตัวของกระจกที่มันสะท้อนนิดนึงเขาแล้วกันแต่มันจะไปต้องเป็นอย่างนั้นเนาะแต่นอกนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่ามันจะเป็นการพกพาการใช้งานต่างๆเนี่ยโอเคทั้งหมดนะคะแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าเขาไม่ใช่อะไรที่ออกมาเพื่อการเล่นเกมนะคะไม่ได้ออกมาแบบโอ้โหฉันจะเล่นเกมMetal Gear ซะหน่อยนึงนะคะไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ออกมาแบบแนวนั้นเลยดังนั้นตัดต่อวิดีโอได้ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะคะมันออกแนวแบบใช้งานมัลติทาสก์ใช้2จอใหญ่ๆทีเดียวพกพากลับบ้านได้ดังนั้นอันนี้คือความเจ๋งของเขาเราชอบมากๆยิ่งนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมันยิ่งทำให้เรารู้ว่าโลกของเราก้าวไปไกลขนาดไหนนี่คือ Asus ZenBook 17 Fold นะคะ OLEDนั่นเองใครที่อยากจะได้รุ่นนี้นะคะก็สามารถหาซื้อแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะไม่ยากนะคะวันนี้นะดูขออนุญาตพับแล้วกลับไปก่อนนะจ๊ะเห็นไหมสะดวกสบายเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้ลาฟันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะโอ้ยสมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย